สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่จังหวัดระยองนะคะพาทุกท่านมาไหว้พระหลวงปู่ทิมค่ะซึ่งเป็นเกจิชื่อดังภาคตะวันออกนะคะใครมาจังหวัดระยองต้องแวะที่วัดระหารไร่มาไหว้หลวงปู่ทิมกันค่ะและจุดที่เรายืนอยู่นี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของวัดหลวงปู่ทิมนะคะนั่นก็คือสะพานคนเดินมูลนิธิหลวงปู่ทิมอิสริโกหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่าสะพานแดงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปตรงไหนบ้างนะคะตามมาดูกันค่ะโดยวัดระหารไร่ชื่อเดิมว่าวัดไร่วารีตั้งอยู่ที่ตำบลน้องละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2354มีพระเกจิชื่อดังหลายรูปอาทิหลวงพ่อเกิดหลวงพ่อสิงห์หลวงพ่อจวมแต่ที่มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายก็คือพระครูภาวนาพิรัตทิมอิสริโกหรือหลวงปู่ทิมซึ่งเป็นต้นตำรับวัตถุมงคลผงพรายกุมารชาวบ้านในพื้นที่มีความเชื่อกันว่าการได้กราบไหว้หลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดระยองจะช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรคสำหรับการเดินทางมายังวัดละหารไร่จังหวัดระยองถือว่าไม่ยากหากใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาจากกรุงเทพให้วิ่งตามถนนสายกรุงเทพมอเตอร์เวย์ผ่านทางหลวงหมายเลข7มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยองและวิ่งตรงมายังอำเภอบ้านค่ายซึ่งจะมีป้ายบอกทางเข้าวัดระหารไร่อยู่เป็นระยะขณะที่จุดเช็คอินห้ามพลาดจุดแรกคือการเข้ากราบไหว้สักการะรูปหล่อหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่สีทองอารามที่มองเห็นได้แต่ไกลมีความงดงามหลวงปู่ทิมเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของจังหวัดระยองและภาคตะวันออกท่านดำรงตนอยู่ด้วยสมณะที่เรียบง่ายจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแม้ปัจจุบันจะล่วงลับไปแล้วก็ตามจุดเช็คอินห้ามพลาดจุดที่2คือการเข้ากราบสักการะรูปหล่อหลวงปู่ทิมและภาพวาดหลวงปู่ทิมที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารจุดเช็คอินที่3คือการได้กราบสักการะอัฐิธาตุของหลวงปู่ทิมที่ประดิษฐานอยู่ในศาลาที่ขณะนี้กำลังเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญหล่อพระองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระปางอู่ทองและจุดเช็คอินสุดท้ายห้ามพลาดจุดที่4คือการได้กราบสักการะพระเจดีย์ที่งดงามและเยี่ยมชมความร่มรื่นภายในบริเวณวัดรวมถึงสะพานแดงหรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสะพานคนเดิมมูลนิธิหลวงปู่ทิมสะพานแดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดข้ามสระน้ำวัดละหารไร่ซึ่งถือเป็นจุดอภัยทานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปล่อยปลาสร้างกุศลทั้งนี้แม้ว่าหลวงปู่ทิมอิสริโกเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองระยองได้มรณภาพไปนานกว่า90ปีแล้วคือตั้งแต่วันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2518แต่ด้วยความศรัทธาในความดีของท่านที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันการได้เข้ากราบไหว้หลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่จึงถือเป็นสิ่งที่ดีต่อใจได้ทั้งไหว้พระอิ่มบุญและถ่ายภาพสวยๆระหว่างการเดินทาง